ชีวิตคริสเตียนเราเองพี่น้องเราจำเป็นต้องมีพระเจ้านะพี่เป็นผู้ที่นำทางในชีวิตของเรามารซาตานจะล่อลวงและพาชีวิตของคนจำนวนมากหลงไปพบกับความยากลำบากการที่เราเปลี่ยนงานนะเราหางานใช่ไหมพี่น้องหรือว่าการมีครอบครัวการเลือกคู่ครองนะหรือการตัดสินใจสิ่งใหญ่ๆในชีวิตของเราพี่น้องเราควรที่จะไอ้ฐานกับพระเจ้านะคะแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าแน่นอนเราอาจจะต้องหาข้อมูลหลายๆอย่างนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องแสวงหาพระเจ้าแล้วพึ่งพาพระเจ้าอย่างดีที่สุดนะคนรอบข้างในชีวิตของเราเนี่ยนะคะวันหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ความรักของพระเจ้าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้เวลาเปลี่ยนความรักของพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนจากชีวิตของเรานะคะให้เรารู้สึกมั่นใจนะคะเพราะว่าพระเยซูไม่เคยนำหน้าเราไปไกลจนเราตามไม่ทันเราอธิษฐานกับพระเจ้านะเรารู้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตามใจเราในคำอธิษฐานนะแต่พระเจ้าจะเลือกวิธีการที่ดีที่สุดของพระองค์ให้กับเรานะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องวันนี้เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องก็คาดหวังในการที่จะมานมัสการพระเจ้านะคะพบกับการทรงสถิตของพระองค์นะคะแล้วก็คาดหวังในเรื่องของการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและก็การอ่านการฟังพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรและเป็นคำตอบให้กับพี่น้องนะคะผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยในเวลานี้นะคะเอเมนค่ะพี่น้องเราจะมีโอกาสได้มาดูพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะในเช้าวันนี้ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่13ข้อ36ถึงข้อ38ยอห์นบทที่13นะคะข้อ36ถึงข้อ38ให้เรามีโอกาสได้อ่านด้วยกันนะคะในเวลานี้ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพระเยซูตอบว่าที่ซึ่งเราไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ภายหลังท่านจะตามไปเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าท่านจะสละชีวิตเพื่อชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งเราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราเองทุกคนนั้นจะมีความเข้าใจและเติบโตขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระวจนะคำของพระเจ้าที่จะสอนเราพระองค์เจ้าข้าให้เราเองนั้นมีความเข้าใจและอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะพี่น้องในเหตุการณ์ตอนนี้นะคะหลายๆคนก็รู้ว่าเป็นการสนทนาระหว่างสาวกกับพระเยซูนะคะแล้วก็มีคำถามจากหลายๆคนนะคะเปโตรได้เป็นคนหนึ่งที่กล่าวถึงสถานที่ที่พระเยซูจะไปและกล่าวว่าเขาจะสละชีวิตเพื่อพระองค์พระเยซูเองเนี่ยได้ตอบกับเปโตรนะคะว่าในที่ที่พระองค์จะไปเนี่ยพวกเขายังไปไม่ได้เปโตรจะปฏิเสธพระองค์เบื้องหลังคำสนทนานี้นะคะทำให้พวกเราสาวกทุกข์ใจมากเพราะว่าพระเยซูเองเนี่ยตัดสินใจพวกเขานะว่าแล้วก็ยืนยันว่าแม้พระองค์เนี่ยจะจากไปแต่จะจากไปในครั้งนี้แต่พระองค์จะเสด็จกลับมารับพวกเขาอีกและสถิตอยู่ด้วยดังนั้นขอให้พวกเขาเนี่ยรักซึ่งกันและกันแล้วก็รักพระองค์นั่นเป็นถ้อยคำที่พระเยซูได้กำชับเปโตรในเวลานี้พระธรรมยอห์นถูกเขียนขึ้นในระหว่างคริสตศักราชกศนะคะที่40ถึง100ซึ่งเชื่อว่าเป็นการเขียนที่เมืองเอเฟซัสเพราะว่ายอห์นอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาก่อนถูกเนรเทศไปที่เกาะปาตมอสพระธรรมยอห์นเป็นพระกิตติคุณที่มีความแตกต่างจากพระกิตติคุณเล่มอื่นๆเพราะว่ามีการบันทึกถึงเหตุการณ์หลายอย่างที่เล่มอื่นไม่มีในเหตุการณ์ตอนนี้ยอห์นได้บันทึกถึงเปโตรนะคะหนึ่งในสาวกที่ใกล้ชิดพระเยซูมากที่สุดคนหนึ่งเปโตรได้ใช้เวลาในการติดตามพระเยซูเวลาประมาณ3ปีนะคะพี่น้องเขาใช้เวลาในการกินการนอนนะคะแล้วก็ใช้เวลาในที่เขาเห็นพระเยซูพระราชกิจของพระเยซูอย่างมากมายเปโตรรู้จักพระเยซูว่าพระองค์ทรงรักสาวกแล้วก็รักมนุษย์ทุกคนนะคะพระองค์เสด็จเข้าไปในโลกพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ได้
นะคะพี่น้องเราเห็นว่าพระองค์นำความรักแท้ความรักที่สมบูรณ์เติมเต็มในชีวิตของเราทุกๆคนเมื่อเวลาที่พระเยซูจะต้องไปที่กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์ทุกคนเปโตรปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูไปแต่พระเยซูตรัสว่าที่ซึ่งเราไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเปโตรจะตามไปไม่ได้แต่ณขณะนี้ยังไปไม่ได้นะคะเพราะว่าหัวใจของเปโตรนี้ที่รักพระเยซูเต็มร้อยเนี่ยพี่น้องนะคะเป็นหัวใจที่ปรารถนาอยากจะติดตามพระเยซูแต่มนุษย์มีความจำกัดจำเป็นที่จะต้องถูกสร้างขึ้นให้พร้อมต่อการทดลองและการทดสอบในชีวิตฮีบรูบทที่10ข้อ36บอกว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น พระเยซูได้ใช้เวลาของพระองค์เพื่อสร้างชีวิตของเราสาวกทุกๆคนพี่น้องเราเห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังพัฒนาแล้วก็สร้างลักษณะชีวิตที่ดีให้กับเราให้เราเองนะมีผลพระวิญญาณใช่ไหมคะในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ในข้อ23ใช่ไหมคะเป็นผลพระวิญญาณที่เราเองนั้นปรารถนาจะดำเนินชีวิตเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและสามารถจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้เราเห็นตัวอย่างนะพี่น้องมีตัวอย่างนึงที่เป็นเหตุการณ์ความจริงนะคะว่าเจ้าหน้าที่จังหวัดตากนะคะได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุรถตู้นะคะนักท่องเที่ยว12คนนะคะได้ติดหล่มตลิ่งภูเขาสูงนะเพื่อที่จะเดินทางไปท่องสถานที่ท่องเที่ยวก็คืออำเภอท่าสองยางนะคะรถคันนี้ไม่สามารถที่จะเดินหน้าหรือถอยหลังได้เพราะว่าต้องถ้าเขาถอยหลังก็จะตกถ้าเขาเดินหน้าก็จะตกภูเขาทันทีนะคะรถคันนี้เนี่ยจะไปท่องเที่ยวแต่เกิดความผิดพลาดเนื่องจากเครื่องGPS ที่สั่งให้เลี้ยวไปเส้นทางที่รถยนต์ขับเคลื่อนธรรมดาไปไม่ได้นะต้องไปอาจจะต้องมีรถยนต์พิเศษขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่อันตรายเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในที่นั่นนะคะนักท่องเที่ยวเองเนี่ยยอมรับว่าไม่เคยไปแหล่งท่องเที่ยวนี้นะก็คือที่ท่าสองยางแต่เนื่องจากเชื่อในเครื่อง GPS ที่ติดตั้งนะคะไว้ในรถนะนำทางไปพี่น้องหลายคนก็คงมีประสบการณ์เรื่องนี้ใช่ไหมคะที่เราเชื่อใน GPS แล้วก็หลายครั้งเราก็หลงทางนะปัจจุบันพี่น้องเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีความผิดพลาดมีความจำกัดนะแล้วก็ทำให้เหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้นะในโลกปัจจุบันนี้ก็เต็มไปด้วยความบาปมากมายเช่นเดียวกันพี่น้องและเล่ห์กลของมารซาตานที่นำชีวิตของเราให้หลงไปจากความจริงของพระเจ้านะมันคงจะไม่มาหลอกล่อเราแบบง่ายๆใช่ไหมแต่ก็จะมีวิธีการมีวิธีการต่างๆที่ทำให้เราเองนั้นได้ถูกล่อลวงไปนะคะหากเราหลงทางนะพี่น้องเราต้องการอย่างมากที่จะมีคนมาช่วยนำเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายที่เราไปนะคะมนุษย์เองล้มลงในความบาปและหลงไปจากทางของพระเจ้ามนุษย์ปรารถนาจะมีชีวิตที่ดีแต่เขากลับมีชีวิตที่แย่ลงพระเยซูจึงจำเป็นต้องเสด็จมาในโลกเพื่อที่จะรับสภาพมนุษย์พี่น้องและนำชีวิตของเราทุกคนให้กลับมาสู่สง่าราศีและความรอดของพระเจ้าบอกในสวนเอเดนนะพี่น้องความตายมาถึงมนุษย์ไม่ใช่เพราะว่าต้นไม้แต่เพราะการไม่เชื่อฟังนะคะในยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราการเลือกดำเนินชีวิตในไปกับพระเจ้าคือการเลือกเริ่มต้นอย่างถูกต้องและจบลงท้ายด้วยสวยงามพี่น้องบางคนในชีวิตของเราในการเราแต่ละคนนะพี่น้องเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเรารู้ว่าบางคนเนี่ยมีการเริ่มต้นที่ดีแต่จบลงท้ายด้วยไม่ดีเริ่มต้นที่ดียังไงนะครับบางคนมีต้นทุนชีวิตที่ดีนะมีฐานะการเงินที่ดีนะมีชาติตระกูลที่ดีแต่ว่าเมื่อเขาหลายๆคนที่เราเคยเห็นใช่ไหมก็อาจจะดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยเขานะและอีกอย่างก็คือการที่เขาเองอาจจะไม่ได้รู้จักพระเจ้าและต้องตายในครั้งที่สองนะคะก็คือการไม่ได้พบกับพระคุณความรักของพระเจ้าบางคนเริ่มต้นไม่ดีแต่จบท้ายลงท้ายด้วยดีนะอย่างเช่นคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีต้นทุนชีวิตที่ไม่สูงนักนะคะเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการเงินใช่ไหมการศึกษาแต่ว่าเขาจบลงท้ายด้วยดีเพราะว่าเมื่อเขามารู้จักพระเจ้ารับการอวยพรนะคะเมื่อจากโลกนี้ไปเขาก็ได้ไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า
และบางคนพี่น้องเริ่มต้นด้วยดีแล้วก็จบลงท้ายด้วยดีนะคะคืออยู่ในครอบครัวที่มีความเชื่อนะคะแล้วก็ได้รับการอบรมที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนที่จะรับใช้พระเจ้าเมื่อจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาก็จะได้รับบำเหน็จที่พระเจ้าได้จัดเตรียมสำหรับเขาไว้แล้วนะสิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะคือให้เราใช้ชีวิตโดยมีพระเยซูเป็นผู้นำในเป็นผู้นำเราไปข้างหน้านะพระเยซูผู้นำเราไปข้างหน้าพี่น้องหลายครั้งนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนอยากจะนะโควิดเริ่มคลี่คลายแล้วใช่ไหมคะหลายคนก็เริ่มอยากจะไปท่องเที่ยวนะบางคนก็อยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะบางคนก็อาจจะอยากเลือกที่จะไปท่องเที่ยวเองใช่ไหมคะแต่บางคนก็ง่ายหน่อยก็คือซื้อกรุ๊ปทัวร์นะคะโดยที่มีไกด์นำไปนะคะพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะมีไกด์นำทางเพื่อจะไปสถานที่ต่างๆในที่ท่องเที่ยวของเราเพื่อชมความงามของประเทศต่างๆนั้นนะการมีไกด์นะพี่น้องก็คือนำทางช่วยให้เราสามารถเดินทางได้สะดวกการมีไกด์ทำให้เรารู้จักสถานที่ต่างๆที่เราไปนะคะการมีไกด์ทำให้เราช่วยสามารถสื่อสารกับคนในประเทศนั้นๆ นะคะได้ง่ายขึ้นพี่น้องนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะการมีไกด์ก็จะทำให้เราสะดวกสบายหลายๆอย่างชีวิตคริสเตียนเราเองพี่น้องเราจำเป็นต้องมีพระเจ้านะพี่เป็นผู้ที่นำทางในชีวิตของเรามารซาตานจะล่อลวงและพาชีวิตของคนจำนวนมากหลงไปพบกับความยากลำบากพี่น้องปัจจุบันคริสเตียนมากมายใช้ชีวิตที่นำหน้าพระเจ้านะการอย่างเช่นการไม่อธิษฐานกับพระเจ้านะมีการตัดสินในการตัดสินใจในหลายๆเรื่องนะโดยการที่เราไม่ปรึกษาพระเจ้าไม่ปรึกษาผู้นำนะอย่างเช่นการที่เราเปลี่ยนงานนะเราหางานใช่ไหมพี่น้องหรือว่าการมีครอบครัวการเลือกคู่ครองนะหรือการตัดสินใจสิ่งใหญ่ๆในชีวิตของเราพี่น้องเราควรที่จะไอ้ฐานกับพระเจ้านะคะแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าแน่นอนเราอาจจะต้องหาข้อมูลหลายๆอย่างนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องแสวงหาพระเจ้าแล้วพึ่งพาพระเจ้าอย่างดีที่สุดนะบอกมีโฆษณาอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องบอกว่าเป็นยางรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะบอกว่าเวลาเปลี่ยนนะคะความมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนนะเราสามารถมั่นใจในความรักของพระเจ้าได้นะขอบคุณพระเจ้านะวันนี้พระเสียงของพระสุรเสียงของพระเจ้าก็ได้ย้ำเราในการเผยพระชนะใช่ไหมว่าพระเจ้าทรงรักเรานะพี่น้องเราสามารถที่จะมั่นใจในความรักของพระเจ้าได้พี่น้องรู้ไหมคะว่าความรักของเพื่อนความรักของพ่อแม่หรือว่าความรักของคนรอบข้างในชีวิตของเราเนี่ยนะคะวันหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ความรักของพระเจ้าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้เวลาเปลี่ยนความรักของพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนจากชีวิตของเรานะคะให้เรารู้สึกมั่นใจนะคะเพราะว่าพระเยซูไม่เคยนำหน้าเราไปไกลจนเราตามไม่ทันนะแต่พระเยซูทรงนำหน้าเราไปนะทีละก้าวทีละก้าวด้วยความมั่นใจนะคะพี่น้องพระปัญญาคือความฉลาดที่พระเจ้าแสดงออกมาในการทรงเลือกจุดมุ่งหมายที่ดีที่สุดสำหรับเราวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเราพี่น้องเวลาเราอธิษฐานกับพระเจ้านะเรารู้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตามใจเราในคำอธิษฐานนะแต่พระเจ้าจะเลือกวิธีการที่ดีที่สุดของพระองค์ให้กับเรานะพระเยซูได้เสด็จนำหน้าเราไปอย่างไรบ้างนะคะพระเยซูเสด็จนำหน้าเราไปอย่างไรบ้างประการแรกนะคะประการแรกคือนำชีวิตจากความกลัวและอันตรายนะนำชีวิตเราจากความกลัวและอันตรายความกลัวนะคะเคยมีคนให้นิยามไว้ว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ภัยคุกคามของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมองและการทำงานของอวัยวะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุดเช่นนะมีการวิ่งหนีนะพี่น้องการหลบซ่อนใช่ไหมเมื่อเวลาเรามีความกลัวเกิดขึ้นนะใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ7บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่กอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราพี่น้องเราทุกคนมีความกลัวใช่ไหมคะนะข้าพเจ้าเองก็กลัวนะมีอาจจะมีความกลัวที่แตกต่างกันนะตอนเป็นวัยเด็กเนี่ยนะคะพี่น้องความกลัวก็อย่างเช่นกลัวการสอบนะคะถ้าเป็นไปได้นี่ไม่อยากสอบใช่ไหมหรือว่าถ้าสอบแล้วก็กลัวจะสอบไม่ผ่านใช่ไหมกลัวพอเป็นวัยรุ่นหน่อยก็รู้สึกกลัวว่าจะไม่มีการยอมรับใช่ไหมกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยฮะหรือเมื่อเรียนจบแล้วก็กลัวว่าไม่มีงานรองรับนะพอจบมีงานทำก็กลัวไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัวนะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็กลัวความไม่มั่นคงของชีวิตนะกลัวว่าครอบครัวจะลำบากนะเมื่อเราเข้าสู่วัยชรานะก็กลัวสุขภาพจะย่ำแย่กลัวว่าเราจะเป็นภาระของผู้อื่นนะพี่น้องถ้าเราถามว่ามีความกลัวเยอะแยะเกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเรากลัวนะแต่แน่นอนนะพี่น้องในการ
ช้ชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นอนาคตนะแต่สามารถเลือกที่จะวางใจในพระเจ้าได้พี่น้องหันไปบอกคนข้างๆเราดีไหมคะว่าเลือกที่จะวางใจพระเจ้าหันไปอีกข้างดีไหมคะว่าเลือกวางใจพระเจ้าเอเมนค่ะพี่น้องบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจใช่ไหมที่เราจะต้องเลือกที่จะวางใจพระเจ้านะในเยเรมีบทที่29ข้อ11บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อทำให้เจ้ารุ่งเรืองไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเป็นแผนการเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าในอดีตมีเมื่อกษัตริย์ประกาศถึงพระราชกฤษฎีกาไม่มีผู้ใดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้พระเจ้าทรงประกาศถึงแผนงานที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของเราอย่างชัดเจนนะคะพี่น้องดังนั้นชีวิตเราจึงเลือกที่จะวางใจอยู่ในพระองค์ได้การเลือกใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวมีคนบอกว่าเหมือนกับการเอากรงมาขังไว้ตัวเองนะแล้วก็เลือกที่จะอยู่ห่างไกลพระเจ้าเมื่อมนุษย์ตัดสินใจอย่างผิดพลาดโดยกินผลไม้ต้องห้ามเพราะการไม่เชื่อฟังเขาจึงใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวในปฐมกาลบทที่3ข้อ10บอกว่าชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวเพราะว่าข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียนั่นคือเป็นความกลัวที่เขาได้กระทำใช่ไหมก็คือหลบซ่อนนะความบาปทำให้มนุษย์กลัวการเผชิญกับพระเจ้าเขาจึงตัดสินใจวิ่งหนีซึ่งปัจจุบันนะพี่น้องการตัดสินใจผิดพลาดเพราะเมื่อชีวิตของเราอยู่ในความบาปเขากลับปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตห่างไกลพระเจ้าการตัดสินใจชีวิตที่ถูกต้องนะพี่น้องก็คือเลือกที่จะให้พระเจ้าเข้ามายกโทษบาปในชีวิตของเราเพื่อเราจะรับชีวิตใหม่ดังนั้นเองเมื่อเราดำเนินชีวิตไปกับพระองค์จะเป็นผู้ที่นำเราท่ามกลางความมืดที่เต็มไปด้วยอันตรายที่มารซาตานพร้อมจะเข้ามาลักฆ่าแล้วก็ทำลายเสียเราเห็นตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะคะพี่น้องก็คือกษัตริย์ดาวิดนะคะกษัตริย์ดาวิดแม้จะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าแต่เพราะว่าความประมาทในเรื่องเพศใช่ไหมคะพี่น้องจึงล้มลงนะคะแล้วก็ถูกพระเจ้าตีสอนนะจนพระองค์เนี่ยพระเจ้าก็ส่งให้นาธานใช่ไหมผู้เผยพระชนะมาเตือนดาวิดนะถึงความบาปที่เขาได้กระทำเมื่อดาวิดได้ยินเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับมาสู่ความถูกต้องอย่างทันทีพี่น้องในสดีบทที่56ข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้พี่น้องพระเจ้าเองได้ยังชมเชยนะคะกษัตริย์ดาวิดเสมอใช่ไหมคะแม้ว่าจะมีความผิดพลาดยังไม่น่าให้อภัยพระเจ้าให้ตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดกับเราทุกคนนะเพื่อเราจะได้ไม่ล้มลงในความบาปนะพี่น้องถึงแม้ว่าเราล้มลงในความบาปแค่ไหนก็ตามแต่เราก็ควรที่จะลุกขึ้นให้ได้เหมือนกับกษัตริย์ดาวิดนะก็คือกลับใจใหม่แล้วก็กลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีคริสเตียนอาจจะติดตามพระเจ้าด้วยท่าทีที่มีความแตกต่างกันเช่นบางคนนะคะพี่น้องมาโบสถ์นะก็คือเพราะว่ากลัวตกนรกนะคะแต่ไม่ได้มีความสนิทสนมกับพระเจ้านะคะไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้อธิษฐานจะใช้เวลาในการอธิษฐานหรืออ่านพระคัมภีร์ก็เฉพาะตอนที่มาโบสถ์เท่านั้นนะพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยเราเห็นว่าบางคนที่มาคริสตจักรก็รู้สึกว่ามีเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีคนที่คอยดูแลเราอย่างดีใช่ไหมแล้วก็ได้รับการดูแลจากพี่น้องจากศิษยวิหารที่ดีนะคะพระเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนแสวงหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องคือการอยากอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์อยากจะนมัสการพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ฟังพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในกิจการบทที่17ข้อ10ถึงข้อ11นะคะเปาโลกับซีลาสไปยังเมืองเบโลอาครั้นถึงแล้วท่านจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสพระวจนะของพระเจ้าและค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่นะพี่น้องวันนี้ชีวิตของเราไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลานะคะในการที่เราใช้ไปกับการอ่านพระวจนะคำของพระเจ้านะยิ่งเราอ่านและศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะถูกเปลี่ยนแปลงนะความคิดของเราก็จะถูกเปลี่ยนใหม่ไปสู่สง่าราศีของพระเจ้านะคะเขาบอกว่าท่าทีที่ถูกต้องเป็นตัวกำหนดพระพรที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าวันนี้พี่น้องอยากได้พระพรที่ยิ่งใหญ่นะเราต้อง
มีท่าทีที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าหากเราชมเชยปัญหามันก็จะใหญ่มันก็จะเด่นนะหากเราสรรเสริญพระเจ้าก็จะยิ่งใหญ่ในชีวิตเราลดน้ำสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเติบโตขึ้นนะสิ่งที่สองนะพี่น้องสิ่งที่สองนะคะก็คือนำชีวิตของเราให้เติบโตสู่ความจริงนำชีวิตของเราให้เติบโตสู่ความจริงนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูได้บอกเราถึงพระเยซูตรัสอยู่บ่อยๆใช่ไหมพี่น้องว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายนะความจริงที่พระเยซูพูดเรานะให้กับเรานะคะมีถึง7ครั้งนะคะความจริงที่ว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้นะเราเป็นเถาองุ่นแท้ในยอห์นบทที่15ข้อ1ถึงข้อ5ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็จะเกิดผลมากนะพี่น้องมนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าทำให้ชีวิตเราเสื่อมลงเรื่อยๆแต่เมื่อมนุษย์ทำนำชีวิตของเรากลับมาสู่ในความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์จึงทำให้ชีวิตของเราเนี่ยกลับไปมาสู่สง่าราศีของพระเจ้าและมีชีวิตที่เกิดผลในการทำสิ่งต่างๆที่ดีแล้วก็ถูกต้องสิ่งที่สองนะคะก็คือความจริงนะที่ว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตในยอห์นบทที่6ข้อ35ถึง38เราเป็นอาหารแห่งชีวิตนะผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลยพี่น้องมีคนบอกว่ามนุษย์สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยปัจจัย4นะคะก็คืออากาศน้ำและอาหารนะเดี๋ยวนี้ต้องมีมือถือด้วยนะอากาศน้ำและอาหารนักวิทยาศาสตร์หลายคนกล่าวว่ามนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์นะโดยไม่ต้องทานอาหารเลยแต่จะอยู่ได้เพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้นถ้าเราไม่ดื่มน้ำการที่เรามีชีวิตที่ขาดพระเยซูนะคะในฝ่ายวิญญาณคือการที่เราไม่ได้มีชีวิตแห่งการไอทานไม่มีชีวิตการอ่านพระคัมภีร์เราก็จะตายในฝ่ายวิญญาณในที่สุดสิ่งที่3นะคะก็คือพระเยซูบอกความจริงว่าเราเป็นความสว่างของโลกเราเป็นความสว่างของโลกในยอห์นบทที่8ข้อ12นะคะแล้วก็ข้อ9บทที่9ข้อ5นะคะผู้ติดตามเรามาจะมีความสว่างในชีวิตผู้ติดตามเรามาจะมีความสว่างในชีวิตพี่น้องมีคนบอกว่าคนส่วนมากจะใช้เวลาชีวิตในตอนกลางวันใช่ไหมอย่างเช่นใช้เวลาเรียน เวลาในการทำงานในเวลาในการประกอบธุรกิจแล้วก็ในการพัฒนาตนเองในการออกกำลังกายพี่น้องใช้เวลาในกลางวันแต่ว่าคนที่เป็นโจรหรือขโมยนะคะหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยก็มักจะใช้เวลาในเลือกในเวลากลางคืนนะเพื่อที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นมองเห็นไม่ได้พี่น้องวันนี้เราปรารถนาที่จะเมื่อเราได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าอยากให้เราเองนั้นมีชีวิตที่ส่องสว่างนะคะส่องสว่างยังไงนะคะชีวิตเราเมื่อเราเป็นสามารถที่จะประกาศให้คนอื่นมากมายได้รู้จักชีวิตของเราได้นะคะพี่น้องได้เห็นความสว่างเมื่อเขามาคุยกับเราเขาได้รับคำตอบนะในชีวิตนะไม่ใช่ว่าพอเขามาคุยกับเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกแย่ลงนะคะพี่น้องนะดังนั้นเองเนี่ยเราปรารถนาให้ชีวิตของเราอีนั้นนะเป็นความสว่างของโลกนี้นะคะประกาศเรื่องราวพระเจ้าให้เขาได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าประการที่4นะคะความจริงที่4ก็คือเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตในยอห์นบทที่14ข้อ6นะคะเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูนำทางเราไปเพื่อพบชีวิตที่มีคุณค่าแล้วก็มีสง่าราศีนะพี่น้องข้าพเจ้าเองติดตามพระเจ้ามาข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคนที่ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าจริงๆแล้วมีชีวิตที่แย่ลงนะมีแต่ชีวิตที่สูงขึ้นแล้วมีสง่าราศีนะคะจริงๆแล้วชีวิตเราเองเนี่ยก็เป็นคำตอบได้นะคะพี่น้องชีวิตของเราก็เป็นพยานได้ในการที่เราเองนั้นเมื่อเรามาพบกับความจริงของพระเจ้าชีวิตของเราเองนั้นมีชีวิตที่มีสง่าราศีมากขึ้นนะคะสิ่งที่4สิ่งที่5นะคะเราเป็นเหตุให้คนเป็นขึ้นและมีชีวิตในยอห์นบทที่11ข้อ25เราเป็นเหตุให้คนเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่ตายแล้วยังมีชีวิตอีกความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวค่ะพี่น้องแต่ความตายที่ปราศจากการสถิตทรงสถิตของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะหลายๆคนก็รู้สึกความกลัวไม่ได้ความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะแต่การมีชีวิตอยู่ต้องได้กำไรนะคะพี่น้องความตายนั้นได้กำไรใช่ไหมแต่การชีวิตอยู่นั้นอาจจะต้องตั้งการมีชีวิตอยู่ก็คือเราต้องฝ่าอุปสรรคต่างๆนะเพื่อที่ชีวิตของเราเองนั้นนะคะพี่น้องต้องยืนหยัดนะในการติดตามพระเจ้านะคะประการที่6นะคะก็คือเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีในยอห์นบทที่10ข้อ11ถึงข้อ14ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะนะคริสเตียนจึงไม่กลัวปัญหาพี่น้องนะเพราะว่าให้พระเยซูเป็นผู้ที่คอยปกป้องชีวิตของเรา
จากอันตรายต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะพี่น้องเรารู้ว่าเรามีพระเยซูอยู่เคียงข้างเรานะคะเราไม่กลัวนะถึงแม้ความมนุษย์เองก็มีความจำกัดใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ใกล้ชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องเรารู้ว่าเราปลอดภัยนะคะแล้วก็จากอันตรายต่างๆสิ่งที่7นะคะก็คือเราเป็นประตูนะคะในยอห์นบทที่10ข้อ9นะเราเป็นประตูผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นจะรอดนะพระเยซูเป็นประตูนะสู่ความรอดที่แท้จริงเมื่อเราเดินเข้าไปนะในประตูนั้นนะพี่น้องเราจะได้รับพระพรนะและได้รับความรอดที่พระเยซูนั้นได้มอบเตรียมมอบไว้ให้กับเราแล้วนะคะสิ่งที่3นะคะสิ่งที่3สุดท้ายนะคะคือนำชีวิตให้อยู่ในน้ำพระทัยสู่ความรอดนะนำชีวิตให้อยู่ในน้ำพระทัยสู่ความรอดความสำเร็จในโลกความสำเร็จในโลกนี้กับความสำเร็จในทางของพระเจ้านั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะพี่น้องความสำเร็จในโลกนี้อาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความร่ำรวยนะหรือคนมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คงทนถาวรหรือว่าอยู่กับเราไปตลอดนะวันหนึ่งมันก็จะสูญหายไปใช่ไหมคะแต่ความสำเร็จในทางของพระเจ้าคือการที่เราได้ใช้ชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางด้วยการดำเนินชีวิตที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังให้พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งของการตัดสินใจและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจเอเฟซัสบทที่2ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามในโรมบทที่12ข้อ12บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะเป็นพระคัมภีร์ที่ข้าพเจ้าชอบนะคะแล้วก็มีเพลงบทหนึ่งนะพี่น้องบอกว่าและถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรานะจะมีสิ่งใดหยุดยั้งเราและถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราจะมีอะไรมาต้านทานพี่น้องพระเจ้าจะอยู่ข้างเราเมื่อเรายืนอยู่ในความชอบธรรมให้เรามั่นใจนะคะหากชีวิตของเรายืนอยู่ในความบาปเราก็จะยืนตรงข้ามกับพระเจ้าทันทีวันนี้ให้เราเองเนี่ยสำรวจชีวิตของเราอยู่เสมอนะคะพี่น้องว่าเราเองยังเดินตามการทรงนำของพระเจ้าอยู่หรือเปล่านะในลูกาบทที่22ข้อ42นะคะข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนผ่านไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นะในลูกาบทที่22ข้อ42นะซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูกำลังจะถูกนำตัวไปตรึงที่ถูกนำตัวไปตรึงที่ไม้กางเขนภายในนั้นมีความหวาดกลัวแต่พระเยซูก็ยังตั้งใจนะคะที่จะเชื่อฟังพระบิดาเพราะรู้ว่าการเชื่อฟังจะนำไปสู่สิ่งที่ดีเลิศการที่เราจะใช้การที่เราจะมีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าก็คือการมีใจที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะเอเมนค่ะพี่น้องในเวลาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะคะในเวลานี้ให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะคะในสิ่งที่เราได้พระเจ้าได้ตรัสผ่านในพระวจนะคำของพระเจ้าในตอนนี้ในชีวิตของเราให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้ฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะเข้ามาสำรวจจิตใจของเราพระองค์เจ้ามีหลายๆครั้งมีหลายสิ่งที่เราเองนั้นรู้สึกกลัวในความอันตรายต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราหลายครั้งเองนั้นเราเองนั้นหลายครั้งที่เราหวาดกลัวพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่จะเข้ามาดูแลข้าแต่พระเจ้าแล้วให้เราเองนั้นมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดนำชีวิตของเราให้เราเองนั้นที่จะเติบโตขึ้นในน้ำพระทัยของพระเจ้าและสู่ความจริงโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ชาลาบาราบาสมบาราบาบาชมบาราบารายาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาพี่น้องวันนี้ให้เรามีโอกาสได้สำรวจว่ามีอะไรที่เราเองนั้นยังไม่ได้ให้พระเจ้านำในชีวิตของเราให้เราสำรวจชีวิตของเราสำรวจจิตใจของเราว่าสิ่งนั้นเราอยากให้พระเจ้าเป็นผู้ที่เข้ามาตัดสินใจแทนเราเป็นผู้นำหน้าในชีวิตของเราฮาเลลูยาI'm not afraid to die.
ข้าพเจ้าให้เราเองนั้นให้พระเจ้านำในชุมเราในทุกๆเรื่องฮาเลลูยามีสิ่งใดบ้างที่เราเองนั้นยังรู้สึกเป็นตัวเองขอพระเจ้าสปอร์ตเข้ามาที่จะช่วยเหลือเราโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ชาลาบาราบาสลาบาราที่นั่นพ้นจากอันตรายในพระองค์ข้าพึงอาศัยโปรดจงโปรดนำย้ายข้าเดินลงจากทางพระเจ้าด้วยกันนะคะว่าให้เราดำเนินชีวิตไปจนวันสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์จะนำหน้าชีวิตของเราเสมอข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีพระองค์เป็นผู้นำทางเป็นเข็มทิศในชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะเราขอดำเนินชีวิตไปติดตามพระองค์พระองค์เจ้าค่ะที่เราจะวางใจในพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะที่เราจะให้พระองค์นั้นนำเราไปสู่น้ำพระทัยของพระเจ้าสู่ความรักและความจริงของพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน